สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยประจำวันจันทร์ที่10ธันวาคมพุทธศักราช2561สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันที่ระลึกวันพระราชทานรัฐธรรมนูญวันนี้เวลา 17:06 น.สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวณหน้าตึกรัฐสภาเนื่องในวันที่ระลึกวันพระราชทานรัฐธรรมนูญหรือวันรัฐธรรมนูญวันรัฐธรรมนูญของประเทศไทยเป็นวันที่ระลึกถึงในการที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2475เมื่อวันที่10ธันวาคมพุทธศักราช2475ทางราชการจึงกำหนดให้วันที่10ธันวาคมของทุกปีเป็นวันรัฐธรรมนูญซึ่งรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีฉลองวันพระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยประจำปีพุทธศักราช2561ณพระที่นั่งอนันตสมาคมในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธปฏิมาชัยวัตรประจำรัชกาลที่7ทรงกราบประทับพระราชอาสน์ทรงศีลเมื่อพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์จบแล้วสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกซึ่งทรงเป็นประธานสงฆ์ทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกเมื่อวันที่10ธันวาคมพุทธศักราช2475พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ได้เสด็จออกประทับพระที่นั่งพุทธานกาญจนสิงหาดภายใต้นพพระดลมหาเสวตฉัตรณพระที่นั่งอนันตสมาคมซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดเป็นที่ประชุมรัฐสภาแล้วทรงลงพระปรมาภิไธยในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพระราชทานเป็นกฎหมายสูงสุดเพื่อเป็นหลักในการปกครองประเทศจึงถึงวันที่10ธันวาคมของทุกปีเป็นวันที่ระลึกสำคัญของชาติและมีพระราชพิธีฉลองวันพระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกปีสืบมาทั้งนี้นับแต่รัชกาลที่7ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2475เป็นต้นมาการปกครองของประเทศไทยได้ดำรงเจตนารมณ์ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขต่อเนื่องมาโดยตลอดแม้ได้มีการยกเลิกแก้ไขเพิ่มเติมและประกาศใช้รัฐธรรมนูญเพื่อจัดระเบียบการปกครองให้เหมาะสมหลายครั้งปัจจุบันประเทศไทยใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560เพื่อจัดระเบียบและสร้างความเข้มแข็งแก่การปกครองประเทศเป็นรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับที่20โดยรัฐธรรมนูญฉบับนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรังกูลทรงลงพระปรมาภิไธยเมื่อวันที่6เมษายนพุทธศักราช2560ณพระที่นั่งอนันตสมาคมพระราชวังดุสิตกรุงเทพมหานครและมีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเป็นผู้รับสนองพระราชโองการหลังจากนั้นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชวโรกาสให้เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเวลา 18:48 น.สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชโองการให้นายดอนปรมัตถ์วินัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนำเอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งตามลำดับดังนี้นายโกลีนีโอกาตากาตาลีซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐฟิจิประจำประเทศไทยในการมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐฟิจิประจำประเทศไทยนายโกลีนิโอกาตากาตาลีได้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฟิจิประจำมาเลเซียด้วยอ
นางเอลซานูรีเบาซานเบนซาโนซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐบูรพาอุรุกวัยประจำประเทศไทยในการมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐบูรพาอุรุกวัยประจำประเทศไทยนางเอลซานูรีเบาซานเบนซาโนได้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐบูรพาอุรุกวัยประจำมาเลเซียด้วยนายเซอร์เก้มานาซายันซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐอาร์เมเนียประจำประเทศไทยคนแรกในการมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐอาร์เมเนียประจำประเทศไทยนายเซอร์เก้มานาซายันได้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอาร์เมเนียประจำสาธารณรัฐประชาชนจีนและมองโกเลียด้วยนายทาฮาโมอาน่าไอซาอาครูนี่แม็กเฟอร์สันซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทยนายทาฮาโมอาน่าไอเซอาครูนี่แม็กเฟอร์สันเคยดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้าสำนักนายกเทศมนตรีนครโอ๊คแลนด์นิวซีแลนด์มาก่อนนายอาดิลมูฮัมหมัดอาลีบาฮามิดซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐเยเมนประจำประเทศไทยในการมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐเยเมนประจำประเทศไทยนายอาดิลมูฮัมหมัดอาลีบาฮามิดได้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเยเมนประจำมาเลเซียด้วยนายโลเรนโซการันตีซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐอิตาลีประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐอิตาลีประจำประเทศไทยนายโลเรนโซการันตีเคยดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้าสำนักงานรองรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศและความร่วมมือระหว่างประเทศสาธารณรัฐอิตาลีมาก่อนวันนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเปิดงานอุ่นไอรักคลายความหนาวสายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์และได้ทรงจักรยานนำประชาชนที่เข้าร่วมในกิจกรรมปั่นจักรยานใบอุ่นไอรักเส้นทางจากพระลานพระราชวังดุสิตถึงสวนสุขภาพลัดโพจังหวัดสมุทรปราการไปกลับรวมระยะทาง39กิโลเมตรช่วงเย็นวานนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงานอุ่นไอรักคลายความหนาวสายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระราชานุญาตให้จัดขึ้นระหว่างวันที่9ธันวาคม2561ถึงวันที่19มกราคม2562ณพระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่าเพื่อพระราชทานความสุขแก่ประชาชนเพื่อให้ประชาชนได้เรียนรู้วัฒนธรรมประเพณีและประวัติศาสตร์ของชาติไทยเกี่ยวกับสายน้ำรวมทั้งฟื้นฟูและเผยแพร่วิถีไทยผ่านการแต่งกายด้วยชุดไทยแบบต่างๆทั้งนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังได้พระราชทานพระราชานุญาตให้จัดกิจกรรมปั่นจักรยานใบอุ่นไอรักในวันที่9ธันวาคม2561พร้อมกันทั่วประเทศตามเส้นทางที่แต่ละจังหวัดกำหนดเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเห็นความสำคัญในการรักษาสุขภาพด้วยการออกกำลังกายอีกทั้งเป็นการเสริมสร้างความรักความสามัคคีในครอบครัวและสังคม
ซึ่งประชาชนที่ลงทะเบียนร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานใบอุ่นไอรักได้รับเสื้อจักรยานและสิ่งของพระราชทานที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงออกแบบด้วยพระองค์เองโดยในเวลา 18:25 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจักรยานนำพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์และประสบกรณิกรในขบวน A ที่เข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานใบอุ่นไอรักไปตามเส้นทางจากพระลานพระราชวังดุสิตถึงสวนสุขภาพลัดโพอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการในเวลา 19:37 ในการนี้ทรงวางผ่านพุ่มและทรงจุดธูปเทียนถวายราชสักการะพระบรมรูปทรงงานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรซึ่งผินพระพักไปยังคลองลัดโพเวลา 20:08 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจักรยานออกจากสวนสุขภาพลัดโพไปตามเส้นทางโดยผ่านสะพานพระพุทธยอดฟ้าหรือสะพานปฐมบรมราชานุสรณ์เป็นสะพานเหล็กสร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวในโอกาสสถาปนากรุงเทพมหานครครบ150ปีในปี2475เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชพระผู้ทรงสถาปนากรุงเทพมหานครและเป็นสาธารณประโยชน์โดยเป็นสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาที่ยังใช้งานมาถึงปัจจุบันสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจักรยานร่วมกับประชาชนในกรุงเทพมหานครกว่า 100,000 คนนับรวมทั้งประเทศกว่า 670,000 คนแสดงให้เห็นถึงความผูกพันของสถาบันพระมหากษัตริย์กับประชาชนและสายน้ำที่หล่อเลี้ยงชีวิตสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจักรยานกลับถึงพระลานพระราชวังดุสิตในเวลา 21:30 ในโอกาสนี้ทอดพระเนตรการแสดงชุดกระบวนนำเรือสดุดีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรประกอบแสงสีเสียงประพันธ์โดยนายมนตรีตราโมทศิลปินแห่งชาติที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจที่ทรงปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขของอนาประชาราชซึ่งคณะกรรมการจัดงานอุ่นไอรักคลายความหนาวสายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมกรมศิลปากรกองทัพเรือจัดขึ้นโดยจำลองเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์เรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณรัชกาลที่9เรือพระที่นั่งอนันตนาคราชและเรือพระที่นั่งอเนกชาติผู้ชงมาแสดงเพื่อให้ประชาชนได้เรียนรู้ถึงวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีไทยที่เกี่ยวเนื่องกับสายน้ำส่วนรวมและประเทศชาติจบจนถึงปัจจุบันนี้ค่ะสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเปิดนิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์สวัสดีปีจอม้ามาคอยท่าปีกุนหมูวันนี้เวลา 9:00 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังหอศิลปะวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครทรงเปิดนิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ประจำปี2561หัวข้อสวัสดีปีจอม้ามาคอยท่าปีกุนหมูซึ่งสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2550เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีโอกาสร่วมชื่นชมภาพถ่ายภาพฝีพระหัตถ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่ทรงฉายหรือทรงถ่ายรูปไว้ระหว่างการเสด็จพระราชดำเนินไปยังสถานที่ต่างๆทั้งในประเทศและต่างประเทศในช่วงปี2560ถึง2561ในการนี้ทรงบรรยายถึงภาพที่ทรงฉายในประเทศทั้งความน่ารักของสัตว์ธรรมชาติและสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ตามสถานที่ต่างๆรวมถึงภาพที่ทรงฉายในระหว่างการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในต่างประเทศ
ทั้งอาคารพิพิธภัณฑ์เมืองโบราณและการแสดงทางวัฒนธรรมที่สะท้อนเรื่องราวในหลากหลายแง่มุมทั้งมุมมองด้านศิลปะชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนสภาพแวดล้อมธรรมชาติวัฒนธรรมประเพณีของสังคมที่แตกต่างกันไปที่พิพิธภัณฑ์พิพิธภัณฑ์ก็ดีอย่างคือเขาก็จะแสดงให้เห็นทุกอย่างตั้งแต่ภูมิศาสตร์แต่สัตวศาสตร์พฤกษศาสตร์อะไรก็ในวัฒนธรรมในนั้นมีอะไรก็บอกหมดแล้วก็ตอนนี้ก็มีคนมาเล่นดนตรีพื้นเมืองให้ฟังเครื่องให้สะพายย่ามด้วยในย่ามนี้จะมีเครื่องดนตรีต่างๆเดี๋ยวก็เล่นเครื่องนี้เสร็จก็จับใส่ย่ามแล้วก็ควักเครื่องดนตรีใหม่ออกมามาเล่นให้ฟังอยู่เป็นนานนิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประจำปี2561จะแสดงภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ในขนาดใหญ่จำนวน156ภาพนอกจากนี้ได้นำมาจัดพิมพ์เป็นสมุดภาพสวัสดีปีจอหมามาคอยท่าปีกุนหมูจำหน่ายในราคา900บาทสำหรับผู้สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ในระหว่างวันที่11ธันวาคม2561ถึง10มีนาคม2562เวลา 10:00 นถึง 21:00 นหยุดทุกวันจันทร์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตเสด็จไปในการประทานรางวัลประชาบดีและเข็มเชิดชูเกียรติประจำปี2561วันนี้เวลา 15:26 นพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตเสด็จไปยังกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครในการประทานรางวัลประชาบดีและเข็มเชิดชูเกียรติแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นแก่ผู้อยู่ในสภาวะยากลำบากและผู้อยู่ในสภาวะยากลำบากที่ประพฤติตนดีเด่นประจำปี2561ซึ่งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจแก่ผู้ที่ดูแลช่วยเหลือผู้อยู่ในสภาวะยากลำบากส่งเสริมเจตคติเชิงบวกในการอยู่ร่วมกันอย่างเอื้ออาทรเห็นคุณค่าและศักดิ์ศรีของผู้ที่อยู่ในสภาวะยากลำบากโดยในปี2561ได้พิจารณาคัดเลือกบุคคลองค์กรและสื่อแขนงต่างๆที่เสียสละอุทิศตนทำงานเพื่อสังคมและมีผลงานโดดเด่นจำนวน57รางวัลแบ่งออกเป็น4ประเภทประกอบด้วยบุคคลที่ทำคุณประโยชน์แก่ผู้อยู่ในสภาวะยากลำบาก13รางวัลองค์กรที่ทำคุณประโยชน์แก่ผู้อยู่ในสภาวะยากลำบาก11รางวัลสื่อที่นำเสนอกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อยู่ในสภาวะยากลำบาก18รางวัลและบุคคลผู้อยู่ในสภาวะยากลำบากที่ทำคุณประโยชน์และดำรงชีวิตเป็นแบบอย่างที่ดี15รางวัลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีและผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเชิญพวงมาลาพระราชทานไปวางหน้าหีบศพผู้เสียชีวิตจากการเข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานไบค์อุ่นไอรักวันนี้เวลา 18:00 นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายวิชวุฒิจินโตผู้ราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเชิญพวงมาลาพระราชทานไปวางที่หน้าหีบศพนายสิทธิชัยบรรเจิดสุขอายุ59ปีซึ่งได้ร่วมในกิจกรรมไบค์อุ่นไอรักเมื่อวันที่9ธันวาคม2561ขณะปั่นจักรยานไปยังจุดรวมพลที่สนามกีฬากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีและเมื่อถึงบริเวณหน้าโรงแรมสยามธานีอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีจังหวัดสุราษฎร์ธานีนายสิทธิชัยได้หมดสติล้มลงและเสียชีวิตในเวลาต่อมาตั้งศพ บำเพ็ญกุศลณวัดดอนกฐินอำเภอพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีในการนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับศพไว้ในพระราชานุเคราะห์และพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษรวมทั้งพระราชทานผ้าไตรจำนวน5ไตรน
ในวันเดียวกันเวลา 16:30 นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายชยาวุฒิจันทร์ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเชิญพวงมาลาพระราชทานไปวางหน้าหีบศพนายเลื่อมพยอมหอมอายุ73ปีซึ่งได้ร่วมปั่นจักรยานในกิจกรรมใบ้อุ่นไอรักเมื่อวันที่9ธันวาคม2561จากจุดปล่อยตัวระยะทาง10กิโลเมตรเมื่อถึงบริเวณหมู่13ตำบลคุ้งพยอมอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีได้หมดสติล้มลงและเสียชีวิตในเวลาต่อมาตั้งศพบำเพ็ญกุศลณวัดโพบันลังอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีในการนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับศพไว้ในพระราชานุเคราะห์และพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษรวมทั้งพระราชทานผ้าไตรจำนวน5ไตรพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้ยังความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวของผู้เสียชีวิตอย่างหาที่สุดมิได้องคมนตรีเยี่ยมชมงานอุ่นไอรักคลายความหนาวสายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์วันนี้เวลา 18:38 พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์องคมนตรีไปเยี่ยมชมงานอุ่นไอรักคลายความหนาวสายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชานุญาตให้จัดขึ้นณบริเวณพระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่าโดยบริเวณพระลานพระราชวังดุสิตมีกิจกรรมสำคัญต่างๆอาทินิทรรศการจัดแสดงพระราชกรณียกิจของรัชกาลที่1ถึงรัชกาลปัจจุบันเช่นการตั้งกรุงรัตนโกสินทร์และการสร้างเมืองในรัชกาลที่1ตลาดการค้าของชาวไทยและชาวจีนริมท่าเรือในรัชกาลที่3การรถไฟไทยกรมไปรษณีย์ไทยและการประปานครหลวงในรัชกาลที่5การก่อตั้งโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์และจัดตั้งลูกเสือไทยในรัชกาลที่6โครงการช่างหัวมันในรัชกาลที่9โครงการจิตอาสาโรงครัวพระราชทานและโครงการใบอุ่นไอรักในรัชกาลที่10ตลอดจนนิทรรศการการก่อสร้างคลองต่างๆในกรุงเทพมหานครและนิทรรศการเรือพระราชพิธีสำคัญต่างๆทางชลมารคสะท้อนวิถีชีวิตและความผูกพันของคนไทยที่มีต่อสายน้ำในอดีตสืบต่อมาถึงปัจจุบันที่บริเวณสนามเสือป่ามีการออกร้านค้าของร้านจิตอาสา904และร้านในพระบรมวงศานุวงศ์จำหน่ายเสื้อและกระเป๋าผ้าตลอดจนสินค้าที่ระลึกงานอุ่นไอรักคลายความหนาวอีกทั้งยังมีการจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์คุณภาพทั้งสินค้าที่ระลึกเครื่องแต่งกายเครื่องประดับเครื่องหนังจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในราคาพิเศษนอกจากนี้มีการจำหน่ายฉลากอุ่นไอรักการเล่นเกมชิงรางวัลต่างๆมากมายรวมถึงการออกร้านจำหน่ายอาหารจากร้านค้าชื่อดังในรูปแบบตลาดน้ำตลาดบกและการแสดงศิลปะวัฒนธรรมต่างๆในโอกาสนี้สาวงามผู้เข้าประกวด Miss Universe 2018จากทั่วโลกที่เดินทางมาประกวดที่ประเทศไทยได้เข้าเยี่ยมชมงานอุ่นไอรักคลายความหนาวสายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์โดยสาวงามทุกคนต่างพร้อมใจกันสวมใส่ชุดไทยสมัยรัชกาลที่5หลากหลายสีสันสวยงามซึ่งกองประกวดได้แบ่งกลุ่มนางงามออกเป็น2กลุ่มเพื่อให้สาวงามได้เรียนรู้วัฒนธรรมประเพณีและประวัติศาสตร์ไทยทั้งนี้ประชาชนสามารถไปชมงานอุ่นไอรักคลายความหนาวสายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ได้ตั้งแต่เวลา 10:00 นถึง 21:00 นโดยวันศุกร์และวันเสาร์จะปิดในเวลา 22:00 นจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ